ผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันตรุษจีนกันแล้วนะครับปรากฏว่าประชาชนนั้นค่อนข้างจะบ่นเหมือนกันนะครับว่าสินค้าต่างๆในช่วงตรุษจีนมีราคาแพงครับนายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับได้เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้พบว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็มีได้รับเงินโบนัสเพิ่มขึ้นนี่นะครับรวมถึงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐก็ทำให้ประชาชนนั้นกล้าใช้จ่ายมากขึ้นทำให้เงินสะพัดขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.6% นับเป็นเงินสะพัดที่สูงสุดในรอบ3ปีครับมูลค่ากว่า 45,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับประชาชนส่วนใหญ่มองอย่างนี้ครับว่าปีนี้ราคาของเส้นไหว้นั้นมีราคาแพงขึ้นมากครับแต่ยังคงซื้อสินค้าในปริมาณเท่าเดิมเพราะมีเพียงแค่ปีครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับและ 70.3% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าไม่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวฮะเนื่องจากได้เดินทางไปแล้วช่วงเทศกาลปีใหม่และยังกังวลกับโรคระบาดโควิด-19 ขณะที่นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำนะครับบอกว่าช่วงตรุษจีนยอดขายทองคำนั้นปรับขึ้น 5-10% โดยเฉพาะทองชิ้นเล็กๆบรรจุในแพ็คเกจที่สวยงามและราคาไม่กี่พันบาทก็ได้รับความนิยมมากขึ้นครับเนื่องจากห้างร้านซื้อทองนั้นไปเป็นของกำนันให้กับพนักงานนะครับและในบรรยากาศตรุษจีนนี่นะครับทางด้านของ